เริ่มจากส่วนภายนอกก่อนนะครับ Evo 3D นั้นนับว่าเป็น HTC อีกรุ่นหนึ่งที่มีการสรรสร้างเรื่องวัสดุที่ค่อนข้างจะจัดว่าดีนะครับก็คือเริ่มจากตัวข้างหน้านะครับซึ่งเป็นกระจกแบบ Gorilla Glass แล้วก็มีปุ่มเป็นแบบ Capacitive นะครับจอนั้นมีขนาด 4.3 นะครับมีระบบทำให้ภาพเป็น3มิติได้ซึ่งเดี๋ยวจะมีตอนรีวิวต่อไปข้างบนนั้นจะมีกล้องหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟเป็นไฟเตือนนะครับซึ่งมันจะทำงานเฉพาะตอนที่ชาร์จแบตหรือว่ามีข้อความเข้าหรือเตือนแบตเตอรี่หมดส่วนต่อมานะครับก็คือฝั่งของเครื่องจะมีอีกฝั่งนึงก็คือจะเป็นปุ่มตรงนี้ครับก็คือปุ่มปรับลดเสียงถัดมาครับก็เป็นปุ่มชัตเตอร์ซึ่งเป็น HTC รุ่นแรกที่ให้ปุ่มชัตเตอร์มาซึ่งมีความสะดวกดีเหมือนกันและก็มีการปรับโหมดของกล้องนะครับไป3มิติได้หรือ2มิติก็ได้นะครับส่วนฝั่งหนึ่งนั้นก็ตามเคยครับมีเฉพาะแค่ USB แบบ Micro SD เอ้ย Micro USB นะครับไม่ใช่แบบการครับส่วนต่อมานะครับข้างล่างก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับแล้วก็ที่เปิดฝาซึ่งลักษณะการเปิดฝาก็คือเราก็ต้องดันตรงนี้ลงมานะครับมันจะย้วยเล็กน้อยนะครับเพราะว่าฝาของเครื่องนี้เป็นลักษณะพลาสติกนะครับอันนี้ก็จะได้มาเป็นที่ใส่ซิมการ์ดแล้วก็มาโครเอสดีแบตเตอรี่ให้มาค่อนข้างมีความจุเยอะเหมือนกันนะครับ 1,730 มิลลิแอมป์ฝาหลังนั้นมีกล้องนะครับเป็นกล้องแบบ3มิติความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ Dual Flash แล้วก็โลโก้ HTC ตัวใหญ่ๆนะครับฝาด้านบนนั้นจะมีปุ่มก็คือปุ่มเปิดนะครับเปิดปิดของเครื่องแล้วก็จะมีที่เสียบรูหูฟังและก็ลำโพงที่ไว้ใช้ในการตัดเสียงรบกวนนะครับเมื่อเปิดจอออกมามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็คืออันนี้คือเป็นตัวอย่างว่าเมื่อการทำงานจริงของมันจะเป็นอย่างไร